ถ้าแสงอาทิตย์ได้ชิงแชมป์กับไอแซคครูดดูฟอร์มเจ้าของเข็มขัดมาจากประเทศไทยโอ้ยแสงอาทิตย์โอ้โอ้บ้าพลังละบ้าพลังแล้วเข็มเวลาปล่อยคลิปเกี่ยวกับบ็อกซิ่งระดับโลกก็เคยเห็นคอมเมนต์ที่บอกว่าอย่าเอาของไทยไปเทียบกับของระดับโลกเลยมันคนละชั้นกันไทยไม่มีทางที่จะไประดับโลกได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ประมาณนี้เนี่ยมีเยอะซึ่งเขาอาจจะพูดจริงก็ได้หรือเขาอาจจะพูดผิดก็ได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าจะมีใครบ้างไหมในประเทศเราที่ขึ้นสู่ระดับนั้นได้ถ้าเป็นยุคปัจจุบันหลายคนก็น่าจะนึกถึงชื่อของแสงอาทิตย์ผมจึงบังอาจเอาแสงอาทิตย์ไปเทียบกับเจ้าของเข็มขัดอย่างไอแซคครูดหรือว่าเจ้าพิทบูคือเจ้าพิทบูเนี่ยไปน็อกเจ้าโรเมโรและกลายเป็นเจ้าของเข็มขัดที่ตอนนี้นึกภาพไม่ออกว่าเขาจะแพ้ใครได้เพราะใครก็ตามที่โดนหมัดเขาเปรี้ยงหนึ่งร่วงแทบทุกคนนี่คือระดับเดียวกับเจ้าแทงจวนเทเดวิสไรอันกาเซียหากคนคนนี้ได้ขึ้นชิงสักทีคิดว่าจะมีโอกาสไหมที่เข็มขัดจะมาอยู่ในมือของคนไทยแสงอาทิตย์เทียบฟอร์มกันไปเลยผมก็ถามครับเอาล่ะเริ่มแล้วครับแสงอาทิตย์ลูกสายกองดินนวมสีขาวส่วนนวมสีดำก็คือเควินนะครับสะสูงจริงๆโอ้โหยับแล้วแบบเอาแสงอาทิตย์เข้าโอ้โหโดนสวนครับเควินยับโอ้โหสองทีสามทียับยังไม่โดนโอ้โหเทคนิคการออกจริงโอ้ยโดนเควินโดนละปังคืนไม่โดนนี่มันตัวกันอัดโอ้เอ้าเควินยังไงรับอย่างเดียวเลยเอาไปเอาเควินเควินเอาไปโอ้ยเด็กกาดแน่นจริงนะไปเควินไม่ยอมสวนเลยครับรับอย่างเดียวไม่ยอมสวนเลยครับบล็อกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมาละเหมือนเขากล่าวว่าต้นยกให้อัดไปเควินเอาแล้วเควินสวนโอ้ยแสงอาทิตย์โอ้โอ้บ้าพลังละบ้าพลังแล้วเควินบ้าพลังละโอ้ยอัดไปโอ้โหออกเร็วเรียบร้อยนะครับแสงอาทิตย์ก็นี่คือครูซกับแกมโบแกมโบดูดิจะทำอันตรายอะไรครูซได้ไหมกางเกงลายๆเนี่ยครับคือแกมโบส่วนครูซเกงแดงครูซรับก่อนนี่แหละเขาเหมือนไมค์ไทสันนะครับวิธีซ้อมใครที่เข้าไปดูหรือเคยเห็นเขาซ้อมเนี่ยจะรู้เลยว่านี่มันไมค์ไทสันชัดๆเอามากินครูดเข้าอู้ยหมัดของครูดนั้นหนักหน่วงนะครับใครโดนมักออกอาการเสมออู้ยแกมโบไม่ยอมแกมโบนี่หมัดไวเหมือนจะไวกว่านะแต่ครูดเนี่ยเน้นหนักเข้าระยะประชิดแล้วก็ต่อยแบบไมค์ไทสันครับเนี่ยฮุกมาของเขาส่วนใหญ่ก็จะเหวี่ยงมาจากด้านข้างแทบทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับแล้วก็อัปคัตแล้วก็โอ้โหลำตัวอีกโอ้โหเหมือนนินจาเต่าเนี่ยนะเฮ้ยเอ้าโดนไปแล้วครับโดนนับไปแล้วดีเอาไปอีก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 โหเนี่ยระยะประชิดเนี่ยครุฑไม่ก่อนนะครับครุฑมักจะทุบเนี่ยระยะเนี้ยทุบเปรี้ยงเหวี่ยงมาอุ่ยอย่างมาแล้วอุ่ยอย่างไปใครชื่นชอบหมัดอุ่ยอย่างนะครับถ้าคุณไปฟังคนที่เขาไม่ชอบหมัดอุ่ยอย่างคุณก็จะโดนห้ามแต่ถ้าคุณดูเจ้าครูดคุณก็จะเห็นหมัดแบบนี้ปล่อยออกมานับไม่ถ้วนสลับกันไปไล่ไปโอ้ยอัปคัตลำตัวโคตรสวยเลยนี่อุ่ยอย่างเห็นไหมอุ่ยอย่างมาเต็มกำลังอ่ะอย่างโหดใครชอบหมัดเวียงดูคนนี้แล้วลงไปนอนเรียบร้อยโดนนับอีกแล้วร้ายไหมล่ะ
ลองจินตนาการภาพว่าถ้าวันหนึ่งแสงอาทิตย์ได้ขึ้นชิงกับเจ้าครูดคนนี้เนี่ยไหวหรือไม่ไหวหรือมีโอกาสมันเป็นไปได้ไหมถ้ามันเป็นไปได้เข็มขัดจะมาอยู่ที่นี่ประเทศไทยเป็นไปได้ไหมโอ้โดนอีกแล้วและโดนจับแพ้ไปเลยคือเอาจริงนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าทิศทางของแสงอาทิตย์จะไปทางไหนต่อนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่มาอยู่กับหยกขาวแล้วก็รอไฟถัดไปหลายคนก็รอคอยอย่างใจจดใจจ่อว่าไฟต่อไปกับใครอาจเป็นระดับที่ต่ำกว่าไหมอาจเป็นรูปแบบที่เราเซอร์ไพรส์ไปเลยอย่างเช่นพวกระดับเดียวกับไรอันกาเซียหรือถ้าเอาแบบฝันเฟื่องแบบไม่มีลิมิตเลยนะอยากดูเขาต่อยกับไรอันกาเซียหรือไม่กันเนี่ยเจ้าพิทบูเนี่ยจริงเข็มขัดไม่รู้จะฝันไกลไปหรือเปล่าแต่อยากเห็นจริงๆและนี่คือเก่งอยู่กันเต็มสนุกคอนสตรีทไฟท์1นาทีเป็นช็อตภาพมันๆเก่งก๊อตนมน้ำเงินถีบไปส่วนอีกฝ่ายคือฟิวชะอวดโดนก้านคอแล้วเก่งก๊อตแจ๊บถอยมาอุ้ยหวดของฟิวนะแต่ไม่โดนนะฟิวมาเตะไปเตะไปเก่งก๊อตหลบมาแล้วโอ้โหรัวหมัดใส่ไม่ยั้ง